สถาปัตยกรรมที่นี่ครับก็จะเป็นตึกโดยสี่เหลี่ยมธรรมดาเนี่ยนะครับแต่วิธีการสร้างของเขาเนี่ยเขาก็จะมีการวางนั่งร้านแล้วก็วางโครงสร้างบ้านเนี่ยไม่เหมือนบ้านเราเลยครับสีสดสีที่บูตานก็จะเป็นสีส้มสีเหลืองแบบนี้ครับเขาก็จะทาสีแล้วก็ด้านบนโดยเฉพาะขอบหน้าต่างเขาก็จะมีการวาดเพ้นท์ครับเป็นรูปสัตว์ต่างๆเยอะแยะไปหมดนี่นะครับเป็นโรงพยาบาลนะครับเป็นโรงพยาบาลนะลองไปดูนะครับว่าที่นี่เขารูปร่างหน้าตาข้างในจะเป็นยังไงกันบ้างนี่ก็ห้องคุณหมอนะครับอันนี้เป็นมาพามาหาหมอครับ that's it so fine.His belly button seems to be coming out, love. Okay. Like this? Here? Yes. Ready? Ready? Yes. Go, come on. Wow. Yeah. You have to get it. No. No. Enough hugging. Mm-hmm.Mini hug, baby come back. Yeah. Wait. Ani. Satan or whatever. Because you're in Mainland. Good luck. Come on, walk to me. ท่านผู้ชมครับภารกิจในวันนี้ของป้าชูก็คือตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนเป็นโรงเรียนประถมของภูฏานนะครับอยู่ที่เมืองเซินจูในภารกิจของวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเวลาเราจะถ่ายเด็กๆวิธีที่ง่ายที่สุดคือทำให้เด็กสนุกครับแล้วลองดูสิครับว่าการถ่ายเด็กๆนั้นมันจะมีชีวิตชีวามากน้อยขนาดไหนต้องตามไปดูสนุกแน่นอนครับOkay. Come up here.
เริ่มต้นเราก็บอกเด็กๆครับให้ปีนขึ้นไปบนเนินแล้วก็ให้เขาเนี่ยวิ่งไต่บันไดลงมาข้างล่างจากนั้นให้รีบวิ่งข้ามถนนมาหาป้าชูที่สำคัญครับป้าชูจะต้องคอยเตือนครับหนูจ๋าระวังรถเวลาข้ามถนนด้วยดังนั้นก่อนที่ป้าชูจะให้สัญญาณเด็กๆวิ่งป้าชูต้องดูก่อนครับว่าไม่มีรถวิ่งมาในระยะไกลๆแน่ๆจากนั้นก็จะให้สัญญาณเด็กๆวิ่งลงมาครับเพื่อที่จะเก็บภาพว่าเวลาเด็กๆเขาวิ่งไล่กันยังไงภาพมันก็ฟ้องครับถึงความสนุกสนานเรามีหน้าที่แค่เล็งแล้วก็กดชัตเตอร์แค่นั้นเองครับจากนั้นเราก็เอาภาพให้เด็กดูย้ำนะครับว่าเราจะต้องเอาภาพให้เขาดูเพราะเมื่อเขาดูพอดูเสร็จปุ๊บเด็กก็มักจะหัวเราะเราค่อยถามเขาว่าเอาอีกไหมเชื่อไหมครับเด็กทั้งโลกจะตอบเหมือนกันอีกครับเอาอีกเอาอีกเห็นไหมครับว่ามันง่ายมากลองไปทำดูครับท่านผู้ชมครับทีนี้เราจะไปดูกันที่เกิดเหตุนะครับว่าจุดที่ป้าชูถ่ายนั้นถ่ายอะไรกันบ้างทำไมต้องถ่ายยังไงเขาบอกในช่วงยามเย็นตอนนี้ครับตอนนี้เป็นเวลา4โมงเย็นกับอีก10นาทีครับZangpo, can I take your pics? Appa, three pas tap gaye lo. Yalle ne, namju amda. ชมครับเขาบอกว่าแสงตอนนี้เป็นแสงที่สวยเราจะต้องให้แสงนะครับซ่อนอยู่ด้านหลังของหัวมันถึงจะสวยครับแล้วเขาบอกว่าใจกล้าหน้าด้านย่อมได้มันมีการหมุนอยู่นะครับเราก็เลยต้องตั้งให้สปีดชัตเตอร์ต่ำกว่าปกติเพื่อที่เราจะได้เห็นว่าการหมุนมันจะขึ้นมาโดยการพลังนะครับเราล้อจังหวะเผื่อเราก็ได้ภาพ